นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับมาสู่รายการ Speed Rider นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับขนมปังไหมพี่ช็อกโกแลตไส้เยิ้มๆเลยจัดมาอย่างดีกับขนมปังแถวๆนี้นะครับกับแฟนรายการคุณหมีคุณหมีนาฬิกาหรือหมีเดอะเซนหรือหมีเดอะซีนใช่ไหมเดอะซีนมันตรงนี้เดอะซีนพี่เดอะซีนนะฮะแฟนรายการก็เคยรับปากกับผมเอาไว้ว่าผมบอกว่าผมอยากกินขนมปังยี่ห้อนี้แต่เป็นรสช็อกโกแลตเขาไม่เคยซื้อทันเลยใช่วันนี้เขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะซื้อมาให้ทันครับแล้วเขาก็ซื้อมาทันอร่อยมากด้วยแล้วก็อร่อยก็เอามาให้พวกเราได้กินกันรวมถึงทีมงานด้วยครับผมก็ขอบคุณคุณหมีนะครับคิดดูเมื่อกี้นี้นั่งรออยู่หน้าสตูเราก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูไลน์ผมไม่ได้ดูมือถือกำลังจัดกันอยู่กำลังจะจัดรายการกันอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ผมรอพี่อยู่หน้าสตูครับอ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ผมก็เลยเดินออกไปเขาบอกว่าผมก็นั่งดูพวกพี่เนี่ยดูสกู๊ปพี่อยู่เนี่ย คือเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็เปิดดูเนี่ยช่องสปีดชานอลตอนสปีดไรเดอร์ก็แล้วแต่เขาเลยนะดูทาง YouTube ดูทางไลฟ์อยู่ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ยังบอกเลยว่าตอนนี้เข้าสกู๊ปอยู่นี่ผมรู้เนี่ยภูมิใจเหลือเกินนะตัวจริงเรื่องปิ้งย่างครับผมนะฮะก็เป็นคนสู้ชีวิตอีกคนนึงบ้านอยู่ตั้งนู่นน่ะอะไรนะกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนทำขี่ PCX มาถึงทำงานอย่างที่นี่ใช่ถึงแถวทาวินทาวแล้วก็เป็นแฟนรายการแล้วก็เอารถมาให้พี่เอกกูช้าไรเมทให้ใช่ครับก็วิ่งปรี๊ดปาร์ตเลยถูกต้องแล้วมีแวะไปเยี่ยมเยียนที่ร้านด้วยถูกครับวันที่พี่จอนไปทำสีพัทโคตไปถ่ายรายการก็อุตส่าห์ตามไปด้วยตามไปด้วยอย่างเงี้ยน่ารักนะฮะเป็นแฟนรายการที่น่ารักนะฮะคุณรักเราก็รักคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับจำได้หมดแหละใครที่เป็นแฟนรายการที่ทำให้พวกเราต้องเคารพรักอยู่ได้ยาวครับผมจำทุกคนนะครับมาดูในเรื่องของโฟนอินแล้วกันนะครับ025309496-98โทรเข้ามาได้เลยนะครับ3สายนะครับแล้วก็ SMS เหมือนเดิมครับ482777214ไม่มากตามด้วยคำถามนะครับครับผมมีโอ2ตาออกตัวไม่มีแรงบิดแช่นานเครื่องสะดุดอาการนี้ถ้าเป็นที่อะไรครับส่วนใหญ่ตรงนี้ 90% นะถ้าเป็นขบูเดิมถ้าเป็นขบูเดิม 90% เลยครับขบูเสียหรือขบูจะหลับมันจะเป็นอะไรที่บิดแล้วไม่มีแรงถ้าขึ้นล้อขาตั้งคู่เนี่ย uh-huh. บิดแล้วค่อนข้างเหมือนมีแรงแล้วฮึดได้แต่ถ้าลงพื้นแล้วบิดแล้วอุ้งยาบไปไหนมุ้งขาบูเสียครับครับผมในกรณีขาบูเดิมนะครับเปลี่ยนขาบูจบใช่ครับอ่ะไหนๆก็มีโอแล้วครับมีโอที่ทำจอนไรเดอร์หรือทางสปีดชานอลได้ถ่ายทำไปสีแดงที่ว่าขายไปเมื่อ2วันก่อนพี่อะไรนะคุณตั้มคุณตั้มขี่ไม่ได้ครับเขาบอกว่าแล้วมันแกว่งมันเคว้งเขาไม่ให้สายแว้นเขาขับแต่ตัวใหญ่ๆมาพอมาขับตัวอย่างนี้วันนี้ก็คุยกับเขาบอกพี่มันทำไมมันเป็นอะไรพี่มารถไม่ดีเปล่าพี่ขี่ไม่ได้ว่ะแล้วมันแกว่งรถเล็กๆมีความเร็วมันจะแกว่งนะครับใช่ครับที่บอกอะไรตรงนี้ก็คือเขาเอามาฝากไว้ผมที่ร้านผมปล่อยต่อมาฝากขายอีกทีนึงเพื่อนๆคนไหนที่เคยทักผมว่าจะมาดูรถหรืออะไรเนี่ยมาดูที่ร้านเลยมาดูที่ร้านได้เลยครับเพราะตอนนี้รถจอดอยู่ที่ร้านมีทั้งเล่มแล้วก็ไบโอนซื้อขายเรียบร้อยแล้วเอกสารครบเหมือนเดิมราคา 12,000 บาทใช่ครับราคาเท่าเดิมเท่านี้เลยโอ้ยอย่างว่าคนเคยขี่แต่ตัวใหญ่มารถมันนิ่งๆไงพอเจอยางหน้าแคบนิดเดียวขี่ไม่เป็นเลยได้เลยรถมันเคว้งครับผมก็ลองขี่ดูได้ครับเจ๋งแน่นอนสำหรับรถคันนี้นะครับผมรับสายคุณเอครับคุณเอสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับผมคือสอบถามเรื่องรถ KR ครับครับผมคือผมเปลี่ยนยางหน้า275 300แล้วเกียร์56มันห้อยครับสเตอร์ล่ะครับพี่1540ครับ1540เครื่องเคยทำอะไรเขายังเครื่องเพิ่งโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวยางหน้าเท่าไหร่นะไซส์275ใหญ่มาก275ครับยางหลังก็อย่างน้อยๆมี300นี่คือไม่แก้เขาบอก275 300คุณเอาแม็กเดิมใส่เหรอหรือว่าแม็กใหม่เป็นแม็กเดิมหรือว่าแม็กใหม่ครับ
แม็กเดิมครับแม็กเดิมแต่คือเบ่งไซส์เป็น 275 เดิมครับโอ้มันหนักอย่างนึงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงแม็กเดิมครับรู้ฮะรู้คือได้ยินแล้วว่าแม็กเดิมแล้วมันหนักอ่ะใช่แล้วรถรุ่นเนี้ยสเตอร์มันเป็น4ไม่ใช่4มันเป็น5120หรืออะไรหรือเปล่าสเตอร์เดิมมันคือ520แต่ที่เขาใส่กันก็คือเป็น428หรือไม่ก็เป็น420ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นเคสล้อแม็กล้อแม็กแล้วมันหนักแล้วใส่ยางที่แบบว่าบวมๆใหญ่ๆตามสไตล์แล้วใส่เป็นสเตอร์15-40คอนเฟิร์มยังไงก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกมันหนักใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันออกตัวดีกว่าเดิมเปลี่ยนเฟืองหน้าเป็น4ใช่ให้มันเล็กลง14-40ผมว่าน่าจะปรี๊ดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันปรี๊ดจนกระทั่งเหลือเกินไปก็ค่อยไล่ลงไป14-38จนกระทั่งเต็มที่คือ38ผมว่าลงมากกว่านี้ไม่ไหวหรอก14-40 14-39จนถึง14-38แค่นั้นเองรถวิ่งได้แค่ไหนก็คือวิ่งได้แค่นั้นแสดงว่าที่โอเวอร์ฮอนมาอาจจะโอเวอร์ฮอนมาจริงแต่ผมจะไม่รู้ว่าที่คุณโอเวอร์ฮอนมาเนี่ยเสื้อปอกเปล่าเสื้อปอกไหมคาบูเสื้อทองเบิกใหม่ครับเบิกใหม่โอเคคาบูเดิมไหมคาบูใหม่ครับคาบูใหม่คือทั้งเครื่องเบิกใหม่หมดเลยครับแท้หมดหรือเปล่าแท้ครับแท้หมดเลยตอนนี้ที่บอกว่าคุณเอ๋บอกว่ามันวิ่งได้แค่นิดหน่อยมันวิ่งเท่าไหร่วิ่งได้แค่120ครับโอ้ยไม่ใช่แล้วพี่ผิดละผิดหลักแล้วต่อให้ยางเดิมสมัยที่ KRSE ออก KRSE ออกมาทุกอย่างเดิมหมดล้อแม็กเดิม17-17เนี่ยมันยังเกินเลยมันวิ่ง220ถูกต้องไปขูดเสื้อหน่อยนึงคือ240ทะลุ250อาการที่บอกโอเวอร์ฮอนมาแล้ววิ่งได้120ไม่ได้เกี่ยวกับยางทั้งเพอาการที่พี่บอกว่าวิ่งได้120เนี่ยที่ว่ารถมัน56ไม่เดินเนี่ยอาการพี่เตะเกียร์แบบไหนพี่ก็เตะแล้วเกียร์สุดไหมลากสุดรอบครับสุดรอบแต่รถไม่สุดใช่ไหมพี่ไม่สุดครับเหมือนรถมันเลื่อนหรือว่ามันไม่ไปอ่ะพี่คาร์ดมันเลื่อนสมมติพี่สับเกียร์เสียงเกียร์ไม่สุดเลยแต่พี่สับแล้วรถมันก็ฮึดอารมณ์นี้ป่ะพี่ประมาณนั้นครับใช่พี่ขาดลื่นเผื่อไม่ได้เกี่ยวกับสเตอร์ต้องแก้ยังไงมั่งเปลี่ยนพักคัดพี่แล้วพี่บอกโอเวอร์ฮอนทั้งเครื่องครับแสดงว่าคาร์ดไม่ได้เปลี่ยนผมว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วนะพี่ประช่างให้เขาเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยคำว่าน่าจะเปลี่ยนกับความเป็นไปได้มันใกล้เคียงกันพี่ต้องดูในบินแล้วว่าเขาเปลี่ยนให้พี่หรือเปล่าหนึ่งตรงนั้นครับแต่ถ้าอาการเป็นอย่างที่ผมบอกคือสับ2 3มาเนี่ยเสียงลากมาเท่าไหร่3ก็ไม่หมดต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เสียงก็ยังฮึดเหมือนแรงอ่ะเสียงไปแล้วแต่ล้อไม่หมุนน่ะนั่นแหละคือคัดลื่นใช่ครับไม่ก็คัดหมดลองกลับไปถามช่างที่โอเวอร์ฮอลก็ได้ว่าเขาได้เปลี่ยนพักคันหรือเปล่าถ้าเขาบอกยืนยันว่าเปลี่ยนพี่โอเวอร์ฮอลเครื่อง KR พี่หลักหมื่นเลยนะ วิ่ง120ผมเอาเงินหมื่นนึงไปซื้อเรื่องอื่นขับดีกว่าใช่อันนี้ตอนที่ทำมาหมดไป 23,000 ครับ23,000แสดงว่าเปลี่ยนแล้ววิ่ง120ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่เป็นผมก็ไล่กลับไปร้านเดิมแล้วกลับไปที่ร้านเขาบอกว่ายางหลังมันใหญ่พี่ไม่เกี่ยวยางหลังใหญ่เต็มที่ผมว่าจาก200220อาจจะได้200หรือ108อะไรเงี้ยเอาให้ขี้เหล่100 506กันมันต้องมีแต่นี่มันได้120 105 106คือเสื้อตีปอกด้วยซ้ำแล้วนี่เสื้อใหม่ทุกอย่างใหม่หมดโอ้ไม่ใช่แล้วล่ะใช่ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเช่นคลิปไม่เปิดหรือเปล่าคลิปไม่เปิดคัดหมดอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ไล่ขบูมาเพี้ยนหรือว่าเสื้อไปเปิดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายขั้นตอนแต่อย่างที่พี่เอกบอกคือถ้าเกิดว่าฟังเสียงมันลากไปแต่ว่ารถไม่ไปมันก็คืออาการคัดไม่คัดหมดก็คัดลื่น2อย่างใช่ครับครับพอมีร้านแนะนำไหมพี่ผมอยู่แถวลาดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วปทุมธานีครับจริงๆคุณทรัพย์ก็มีนะคุณทรัพย์ก็มีหลายร้านนะคุณทรัพย์ไม่มีครับผมเคยเข้าไปดูแล้วไม่มีรับทำไม่รับทำเลยใช่ไหมครับมีแต่ร้านครับพี่ใช่ไหมผมเอางี้แล้วกันอยู่ลาดหลุมแก้วก็จริงๆแล้วเดินทางมาหาเฮียวิทแป๊บเดียวเองเฮียวิทแกเป็นสายแวะมาก่อนให้แกแนะนำร้านก็ได้คือเข้าไปหาเอ็กซ์พีดใช่แล้วบอกเฮียวิทช่วยดูอาการให้หน่อยได้ไหมคือผมเชื่อว่าแกสายแวะเก่าเขาดูอาการให้คุณเอได้เบื้องต้นอยู่แล้วก็บอกคุณเอก็บอกว่าผมเป็นแฟนรายการสปีดไรเดอร์ช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมบอกว่าพี่จอแนะนำมาว่าผมต้องมาทำร้านไหนเดี๋ยวแกก็บอกเองแหละเพื่อนแกเยอะแยะนะย้อนมาหน่อยเดียวเองจะตลาดคุณทรัพย์ใช่ย้อนขึ้นไปทางรังสิต
เจอคลองประปาเคยเข้าไปอยู่ครับจ้านั่นแหละไม่ต้องไปซื้อของหรอกไปคุยกับแกก็ดีใจแล้วนะครับอ๋อครับผมครับเต้ครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นผมเสียเงินไป 23,000 วิ่งกลับมาได้120นี่ผมแทบจะค่าร้านทิ้งเลยนะครับโอ้โหจริงนะ 23,000 นี่ได้เยอะนะเป็นผมตั้งแต่วันไปเอารถแล้วเออวนไปได้120ผมจะวนกลับมาด่าเลยอ่ะก็จริงโอ้เสื้อทองทำแล้วเปลี่ยนแล้วขบูก็เบิกใหม่แล้ววิ่งใน120ตายเจอเสื้อตีปอกสวนแบบงงๆด้วยซ้ำใช่ครับต้องร้อยยี่นี่เจอถ้าร้อยยี่จริงนะพี่เจอ PCX สวนกระจายตอนนี้อายสันแล้วไงเจอ PCX ไปนิ่มๆหันมามองเลยอายแบบว่าแค่จะขุดแผ่นดินหนีเลยดีกว่านะฮะครับผมก็เอาไปว่าลองไปเช็คดูแล้วกันว่าเป็นอาการของคัตเลอร์หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นี่ก็ต้องหลายอย่างแล้วแหละหลายอย่างแล้วครับผมKR ควรใช้น้ำมันเครื่องอะไรดีครับ KR เหรออืม1440เหมือนกันมั้งถ้าจำไม่ผิด1440อืมแกด1440อยู่แล้วใช่ครับแต่ยี่ห้อเลือกเอาเองครับใช่แล้วแต่กระเป๋าตังค์ใช่ครับไม่ต้องแต่อย่าไปใช้ Full Synthetic ถ้ารถ2จังหวะรุ่นที่เราเคยผ่านกันมาเนี่ยไม่ควรใช้ Full Synthetic ครับถ้าใช้ Full Synthetic ใช้น้ำมันธรรมดาแล้วใส่หัวเชื้อเอาเพราะลื่นเพราะไอ้ตรงเนี้ยผมเคยลองแล้วว่าใส่หัวเชื้อที่อยู่หน้าจอเราเนี่ยโอเมก้าเนี่ยมันช่วยให้คาร์กระชับใช่แต่ถ้าเป็นฟูลซินเทติกเติมเข้าไปเลยคาร์เราลื่นครับใช่ใช่ครับอย่าว่าแต่นี่เลยพี่บิ๊กไบค์ก็เหมือนกันฟูลซินเทติกอ่ะคาร์ลื่นครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตังนะครับจริงๆแล้วมันมีน้ำมันเครื่อง 2T ขายเป็นน้ำมันเกียร์แหละเขาเรียกว่าน้ำมันเกียร์ 2T ใช่นะฮะเพราะว่าแต่ช่วงนี้มันจะหาซื้อยากหน่อยถูกมีที่ก็ไปถ่ายทำที่ Flying World ก็มีลองไปดูได้ใช่ครับเอาของชัวร์ๆเลยอ่ะถูกประเด็นไม่ใช่อะไรพี่เดี๋ยวนี้หารถ2จังหวัดมันยากเขาก็เลยไม่ค่อยสต็อกเยอะเพราะสต็อกเยอะแล้วมันก็ค้างสต็อกอยู่เงี้ยแต่ไอตัวออโต้ลูป 2T เนี่ยมันยังพอมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของ 2T หรือว่าเรื่องของออโต้ลูปเรื่องของน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่อง 2T เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มเยอะขึ้นเยอะเหตุผลคือสายเรือครับอ๋อเพราะเรือก็เอาเครื่อง KR มาทำใช่สายเรือมากันเยอะมากขึ้น KR นี่ไปอยู่กับหลายประเภทเลยนะพี่เอกโคคัตก็อยู่ปีที่แล้วอ่ะผมภาครายการเรือเขาเรียกว่าเรือ Power Boat ผมไปภาคมาสนามนึงที่จันทบุรีโอ้แม่เจ้าเครื่อง KR แต่ละลำโอ้โหเขาทำสวยนะทำสวยไม่พอทำหลายตังค์มากใช่ท่อรีดแบบโอ้โหรีดงวงออกมาสวยงามคือเห็นแล้วอ๋อ KR บ้านเราที่อะไหล่มันหายไปมันมีอยู่กับเรือนี่นะฮะก็ลองไปดูกันได้แล้วพูดว่าเป็นรถวิ่งเป็นเรือไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเดี๋ยวนี้เรือแรงกว่ารถแล้วแรงกว่ากระแทกที่ปั้นมันโอ้โหนี่ไงปึ๊บปึ๊บเอาง่ายๆพี่ไม่ต้องไปดูอะไรดูแถวปทุมเนี่ยตอนช่วงที่หน้าแรงน้ำขาดอ่ะโอ้โหเจอเครื่องแต่ละอันเอาเครื่องรถดีเซลโอ้โหล่อเทอร์โบ VN เลยใช่เทอร์โบแปดพันเนี่ยใช่เครื่อง D4D เนี่ยโอ้โหเสียงมานี่แว๊ดเลยใช่ฟันดำเลยนะฮะไม่ได้แปลงฟันดำปีเลยนะฮะครับผมตัวดูต่อแล้วกันนะฮะครับคาวา ZX10ใช้รถติดในกรุงเทพมีปัญหามากไหมครับอีก็ไม่ค่อยมีอีไม่มีละหอกรถเขาออกแบบมาให้ใช้กับรถติดนี่แหละผมใช้ ZX14R เครื่อง 1400cc ผมขี่ไปกลับบ้านเข้าเมืองมันก็ร้อนครับใช่ความร้อนขึ้นนิดนึงแต่พอเราไปขี่เย็นๆมันก็ดรอปลงไปเห็นๆเลยใช่ฉะนั้นจะเป็น 1000cc หรือ 1400cc รถมันออกแบบมาให้ทนความร้อนครับผมมันไม่พังหรอกครับใช่ยกเว้นบางรุ่นใช่ครับแค่นั้นเองใช่โอเครู้สึกว่าวันนี้พี่เอกต้องไปขายบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ขายครับไปเอาไปเอาลูกชิ้นถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาเพื่อนๆโอเคในแบ่งนี้ก่อนเลยครับได้ครับพี่เอกโชคดีครับพี่ครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider